ธรรมบรรยายยามเย็นเนาะวันนี้น้องพอมีเวลาอยู่ตอนนี้ก็17 นาฬิกาเศษหรือ5 โมงเย็นนั่นเองคำว่าพอมีเวลาก็ต้องมากล่าวถึงว่าสุขกายสบายใจนะทุกท่านทุกคนเนาะกระต๊อบกระท่อมธรรมะสะกิดใจนะวัดป่าเมืองบางยาวตำบลกึ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามก็เข้าที่เข้าทางนะบางสิ่งบางอย่างเข้าที่วัดเมืองบางยาวก็กฐินก็ผ่านไปกฐินก็ผ่านไปกฐินสามัคคีนะกฐินสามัคคีก็อยู่วันนี้จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคือเขามาเสียงรบกวนคือมาทั้งว่าเสียงน่าจะเสียงตัดหญ้าเนี่ยประมาณนั้นแต่ทิวทัศน์อย่างดีเลยนะทิวทัศน์อย่างดีเลยวันนี้หลวงพ่อใช้คำว่ามีเวลาคือมาทั้งว่าเวลามันมีแล้วแหละเราจะบริหารยังไงไม่เข้าเกณฑ์ไม่ใช่เวลามาบริหารเรานะเวลามันถ้าพูดถึงตำแหน่งเวลามันบริหารเราอยู่ในส่วนหนึ่งคือไงการเวลาเนี่ยมันเล่นงานเราอยู่แล้วคือมันถึงว่าเราอยู่แก่อยู่ทุกวันนี้อะไรนะเป็นผู้เฒ่าอยู่ปัจจุบันนี้อาการเวลามันเคลื่อนไปเลื่อนไปเปลี่ยนไปนั่นแหละคือไงที่มันเล่นงานเราอยู่แต่เรากลับบ้านเราต้องบริหารงานที่มันเกิดขึ้นนี้ขึ้นบริหารจัดการให้ดีบริหารจัดการให้ดีนะบริหารตัวเองเข้ากับเวลาที่หลวงพ่อใช้คำว่ามีเวลาเวลามันมีแล้วทำหน้าที่เป็นปกติของเขาเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกบ่อยๆว่าวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนนี่แหละเป็นวันสิ้นเดือนจริงวันสิ้นเดือนเดือนตุลาคม2564พรุ่งนี้ก็เป็นวันเปิดประเทศเนาะเปิดประเทศแล้วก็เป็นวันที่1เดือนพฤศจิกายนแล้วมันเดือนเปลี่ยนไปเดือนสองเดือนก็สิ้นปีตามที่พวกเราพูดกันนะแต่สิ้นวันสิ้นเดือนสิ้นปีมันคงไม่สิ้นมันก็ทำหน้าที่ของมันไปใครจะตายใครจะอยู่ใครจะห่อเงินเดินอากาศคนจะทำมาแล้วทำอะไรก็อยู่ก็ช่างคนจะด่าจะบ่นกันอยู่ก็ช่างคนจะทะเลาะเบาแว้งกันอยู่ก็ช่างการเวลาก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองการนาทีการเวลาทำหน้าที่ของเขาทำหน้าที่จริงวันนี้โยมก็ที่มาช่วยหลวงพ่อวันนี้ก็กลับแล้วเมื่อคืนนี้หลวงพ่อไปไหนมาหลังจากทอดกฐินที่วัดบึงวังยาวแล้วหลังจากทำพิธีสวดกฐินอนุโมทนากฐินเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เดินทางไปที่วัดป่าพรมประทานสาขาที่28บ้านงิ้วบ้านงิ้วตำบลโนนราศีอำเภอพนทองจังหวัดละเอ็ดแล้วก็ประมาณที่3กว่าๆน้องพ่อก็เดินทางกลับมาเดินทางกลับมาก็มาแวะที่วัดนิดหน่อยน้องพ่อก็เลยไปที่วัดนานุเขียนเสาร์อาทิตย์คงไม่ว่างหรอกเสาร์อาทิตย์เนาะน้องพ่อก็โควิดก็ใช่อยู่แต่ถ้าไม่ใช่โควิดมากกว่านี้วันนี้ถ้าพูดถึงตามที่รู้จักเครือข่ายทอดที่ยกระถิ่นที่ไหนบ้างวันนี้ที่เฉพาะที่หลวงพ่อรู้ที่คุ้นเคยนะก็ที่มวกเหล็กร่มเย็นโพธิญาณตรงนั้นอาจารย์บุตรดาท่านอยู่ปัจจุบันนี้เนาะก็ทอดวันนี้แหละแล้วก็วัดป่าพรหมทานที่หลวงพ่อบอกนะที่พนทองละเอียดแล้วก็มีที่นู่นที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากเขื่อนภูมิพลก็ทอดกฐินวันนี้พระจันทร์กลางที่สระแก้วก็ทอดวันนี้ที่อรัญญประเทศก็ทอดวันนี้
มีพระท่านไปแทนหลวงพ่ออยู่มีพระท่านไปแทนอยู่บางที่บางแห่งนะไปทุกที่ทุกแห่งคงไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ครบงานมันตรงกันมันงานมันตรงกันหลวงพ่อก็ไปได้สองที่เนาะไปได้สองที่ไม่ถึงว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่วัดเสร็จแล้วตอนเย็นๆนี่แหละหลวงพ่อก็เดินทางไปนั่นคือเล่าให้ฟังจริงๆวันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อก็ไปที่วรรณานุเขียนมาไปที่วรรณานุเขียนมานั่งดูในข่าวนะในข่าวโอ้ทำไมทุกวันนี้วิปริตผิดมนุษย์จริงๆก็ที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นพระโดยสมมติเป็นพระจิตใจไม่ได้เป็นพระเข็นฆ่ากันถึงแก่ชีวิตเลยอยู่ไม่ไกลเลยอยู่แถวๆกาฬสินธุ์อย่างนี้เป็นต้นพูดยังคงไม่เสียหายเลยเนาะหลวงพ่ออยากเป็นมาทำอะไรให้เราดูนะไม่ใช่ละครนะชีวิตจริงทำไมเป็นอย่างนี้หลวงพ่อว่าแล้วก็มีแม่ชีหายบ้างอะไรบ้างนักพจน์ตอนช่วงนี้ปวดไปหมดเลยหลวงพ่อว่าน่าจะมีกรรมนะไม่ใช่กรรมทางธรรมนะธรรมะก็ดีอยู่แล้วโดยเห็นผลทุกอย่างก็ดีอยู่แล้วแต่มันเหลืออะไรมันขาดอะไรไปมันขาดไม่ได้ปฏิบัติแน่ไม่ได้ปฏิบัติก็กิเลสตัณหารุมเร้ากิเลสตัณหารุมเร้าจริงๆมันก็เลยเป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้นะหลวงพ่อบอกให้ทำความเข้าใจหน่อยนะคนที่จะเข้าใจจริงๆนะต้องมาเขาบอกว่ามาบวชแล้วต้องมาประพฤติปฏิบัตินะคือทุกวันนี้หลวงพ่อว่าหลวงพ่อพูดถึงคนบางคนนะไม่มีที่ไปมาบวชไงแล้วก็จิตวิปลาสจิตเขาได้ไปจิตนั่นแหละที่หูแว่วบ้างอะไรแล้วว่าอะไรบ้างมาบวชบางทีก็คือแวะไปเนาะจิตใจมันไม่มีใครอยากจะเป็นหรอกไปแวะเวียนเกิดขึ้นมาเนี่ยคำว่าแวะเวียนคือแวะเวียนไปวนเวียนอยู่นั่นนะก็จะไปโรคในก้นอ่าวหรือก้นห้วยก้นอะไรเนี่ยในเขาเรียกว่านรกก็ดีอย่างนี้เป็นต้นมันให้ทุกข์แก่เราสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจถ้าจิตใจเราทุกข์จิตใจเราทุกข์กายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์อันนี้นรกเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นถ้าเราสบายใจเหมือนกับฟังธรรมบรรยายให้โอวาทให้กติธรรมให้เป็นต้นแล้วพ่อก็ไม่แค่เป็นไปได้ถ้ามันนิรมิตได้คงไม่อยากจะเป็นนะคงไม่อยากจะเป็นแล้วคงไม่อยากได้ยินข่าวอย่างยกตัวอย่างว่าเราก็เป็นนักบวชนักพจน์เหมือนกันนี่นะแล้วเป็นนักบวชนักพจน์เอาธงชัยของพระริยเจ้าธงชัยของพระอรหันต์มาห่อมาห่มก็เรียกว่าเป็นเครื่องแบบแต่ทิ้งเครื่องแบบไปไหนน้อทำไมทิ้งเครื่องแบบไปไหนน้อไปทำความชั่วไม่คำนึงถึงเครื่องแบบเลยถ้าพูดถึงตามนะเครื่องแบบของผู้ไม่เบียดเบียนเครื่องแบบผู้ห่างจากความโลภความโกรธความหลงไงต้องห่างใช่บ้างหลวงพ่อว่าต้องห่างใช่บ้างถ้าไม่ห่างก็ยุ่งเลยยุ่งแล้วก็คงต้องขอบใจหลวงพ่อใหญ่ด้วยครูประเอ็มด้วยท่านก็ไปพลทองกับหลวงพ่อท่านกลับถึงสุรินทร์แล้วท่านก็โทรบอกหลวงพ่ออยู่แต่ได้ยินว่าอะไรนะผู้เฒ่าทำอะไรตกหล่นหายไงพวกบัตรพวกอะไรบัตรคนพิการบัตรประชาชนบ้างทิ้งที่ไหนน้อหลวงพ่อใหญ่น้อมันหล่นตรงไหนเนาะอย่างนี้เป็นต้นหล่นก็ทำใหม่ถ้ามันหาไม่เจอแล้วก็เท่านั้นแหละถ้ามันไม่เจอก็คงทำใหม่คงทำได้อยู่เนาะลองปล่อยดู
ดูลมชมวิวครับดูลมชมวิวเราไม่มีโอกาสขึ้นไปบนป่าบนดอยก็เอาอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้แหละดูแถวๆทุ่งนานี่เนี่ยน้อมเข้าไปในใจของเราน้อมเข้าไปในใจของเราเอาความอะไรนะเอาความเบิกบานแจ่มใสสดชื่นเขียวเอาความร่มเย็นเข้าในจิตใจเอาเหตุและผลเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจเอาน้ำดีเข้าหล่อเลี้ยงในจิตใจเนาะอย่าให้จิตใจมันเลวร้ายอย่าให้จิตใจตกต่ำแล้วพอถึงว่าเออบวชมาก็มาบวชกับพระอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ก็บอกก็สอนเราอยู่แต่ทำไมเนาะอุปัชฌาย์ก็บอกก็สอนเราอยู่ทำไมเลวร้ายอย่างนั้นบวชจนไม่มีที่จะอยู่มันไม่ไหวนะที่พักพิงทางกายถ้าจะไม่นะไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่อยากจะรับอย่างนี้เป็นต้นเลยลำบากเลยน้องพ่อป่ะลำบากเลยชีวิตน้องพ่อว่าที่ยิ่งอายุมากยิ่งสร้างความอะไรสร้างความทุกข์ลูกหลานอย่าคิดยังไงอย่างที่น้องพ่อพูดคือหมายถึงว่าเป็นนักบวชนักพรตนี่นะไปฆ่ากันตายต้นฆ่ากันตายทั้งแก่ชีวิตเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปได้แล้วเพราะว่าศาสนามาเลยกึ่งพุทธกาลเลยกึ่งพุทธประกาล2560กว่าปีเลยครึ่งมานิดหน่อยหลวงพ่อยังมีบุญอยู่บ้างนะหลวงพ่อเกิดขึ้นมาทันกึ่งพุทธกาลกึ่งพุทธกาลคือ2500ถ้า2500แล้วนะจะไปอยู่2600เนี่ยจะถือจะได้ไหมอุ้ยอย่าไปคิดเลยไม่ต้องคิดแล้วอย่างหลวงพ่อใช่ไหมเกิดกึ่งพุทธกาลเราจะอยู่สักร้อยปีจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้รู้เลยรู้ตัวเลยแต่เราก็เตรียมการแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเนาะทุกวันนี้เนาะทำไมงมงายทำไมหูเบาทำไมก็ว่าหูเบาใจง่ายโดนหลอกดมโดนต้มโดนตุ้นโอ้ยทั่วๆไปเลยทั่วๆไปเยอะมากเยอะมากก็แสดงให้เราดูนะแสดงสิ่งที่ไม่ดีให้เราดูเราก็ดูแต่เราอย่าไปเอาเป็นแบบอย่างนะอย่าไปทำตามถ้าแบบอย่างที่ดีก็ทำเถอะทำดีทำแบบอย่างที่ดีก็ทำเถอะทำให้ได้ด้วยในลักษณะมันก็จะถึงเป้าหมายถึงจุดหมายปลายทางถึงหลักชัยให้ได้นะไม่วันใดก็วันหนึ่งนี่แหละใช่ไหมแต่พูดถึงตามหลักคือเขาตั้งเป้าไว้นู้นคุณงามความดีจริงๆคุณงามความดีมันไปตั้งไว้ที่ไหนหรอกถ้าตั้งไว้ในจิตใจของเราเท่านั้นเองตั้งไว้ในจิตใจจะใช้ได้เลยถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็เราไปงานนู่นงานนี่ไปก็ไปบทนู่นบทนี่ต้องพ่อกว่าจะเสร็จนะกว่าจะเสร็จบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ว่ายังยกตัวอย่างไม่รู้เพิ่มเติมอะไรมากมายนั่งไหนยกตัวอย่างถวายนู่นถวายนี่โอ้ยเพิ่มเติมเยอะเหลือเกินต้องพ่ออย่าไปเติมเยอะเลยเติมเข้าในใจจะดีกว่าไหมล่ะเติมเข้าในใจมีในใจของเราจะดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะเลยแต่พวกเราไปเติมนะถ้าท่องบทสาธยายท่องได้มากอ่ะถ้าท่องได้มากเป็นพระอรหันต์มั้ยครับถ้าท่องได้นะกิเลสมันลดน้อยถอยลงมันก็ได้สิแต่บางทีท่องได้สวดได้บางทีไปสวดได้ก็ไปข่มคนสวดไม่ได้เลยนะเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันก็เหมือนที่ว่าที่หลวงพ่อบอกว่านักบวชบวชเมื่อแก่ที่ไหนได้อิจฉาตาร้อนกันเอาคนขี้เกียจนี่แหละถ้าเป็นไปได้ก็คือคนขี้เกียจแม้แต่บิณฑบาตก็ขี้เกียจเสร็จเลยทำอะไรเนาะมีแต่เรื่องสะสมเต็มกุฏิไปหมดเลยเต็มกุฏิไปหมดจะทำยังไงเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักนี่เราเคยคิดบ้างไหมเนี่ยคิดได้ไหม
คิดได้ไหมเต็มกุฏิแล้วถ้าเต็มกุฏิแล้วมันของที่มันไม่นั่นเต็มใจทีนี้เต็มในหัวจิตหัวใจเลยสิ่งที่ทำให้เราเศร้าหมองทำสิ่งที่เราละโมบโลภมากความละโมบโลภมากความมักง่ายแต่ละโมบโลภมากกินแรงคนอื่นกินแรงคนอื่นถ้ากินแรงคนอื่นกินได้นานไหมคงไม่นานกินแรงคนอื่นแม้แต่เรากินแรงพ่อแม่ตอนที่เราเป็นเด็กตอนนี้นะเข้าใจไหมนะถ้าพูดตามหลักพ่อแม่เราถ้ายังไม่ชี้อยู่กินแรงเราคืนบ้างนะเอากลับบ้างไหนเป็นต้นไงแต่มันก็เป็นธรรมดานะมันก็ต้องตอบบุญแทนคุณเหมือนกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ตอบบุญแทนคุณสำหรับผู้มีพระคุณนะอย่างนี้ผู้ให้ผู้ให้ให้มาตลอดให้มาตลอดเลยอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้พอเข้าใจไหมนะถ้าพูดถึงตามหลักถ้าเข้าใจได้ก็ดีถ้าเข้าใจไม่ได้ก็ยุ่งใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ได้ก็ยุ่งนานเข้าทีนี้นานเข้าแล้วมันพอกในสิ่งที่ไม่ดีของที่ไม่ดีมากๆเข้าจะทำยังไงมันพอกของไม่ดีพอกของไม่ดีมันก็ไม่ได้ประโยชน์ไงเหมือนกับต้นไม้เงี้ยเราต้องการให้น้ำให้ปุ๋ยให้อะไรลักษณะให้น้ำให้ปุ๋ยแต่เราไปใส่ผิดเท่านั้นยุ่งไหมเนี่ยแล้วไปให้ผิดยุ่งเลยในธรรมดานะในธรรมดาชาติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยดีนานเข้าแก่งักเลยแล้วฉะนั้นน้องพอรู้ตัวว่าตัวเองแก่ไหมรู้เลยกายมันแก่กายมันแก่จิตใจเข้มแข็งไหมจิตใจยอมรับความจริงไหมความจริงที่มีปรากฏอยู่เนี่ยเรายอมรับความจริงไหมหรือเราไปโต้ความจริงโต้ไม่ได้นะเมื่อวานนี้เป็นอดีตไปแล้วจะดึงคืนได้ไหมล่ะจะดึงคืนได้ไหมเขาถึงบอกให้ทำปัจจุบันให้มันดีไงคิดให้มันดีพูดให้มันดีพูดดีทำดีในปัจจุบันก็นานเข้าเราก็จะได้เข้าที่เข้าทางถ้านานเข้าถ้าไม่นานจะทำไงถ้าไม่นานทำดีวันนี้ไม่ต้องนานก็ได้ทำดีวันนี้มันก็ดีวันนี้ถ้าทำดีวันต่อไปมันก็เป็นดีนะอย่างเงี้ยน้องพ่อถึงว่าอย่างเมื่อคืนน้องพ่อก็ไล่สดอยู่ที่เขตอำเภอพลทองนะจังหวัดระยองนั่นเลยไล่สดแต่ไล่มืดเลยนะมืดเลยหลวงพ่อเปิดไปแล้วก็คุยกับหลวงพ่อใหญ่พอเวลาไปงานท่านก็จัดให้พักที่เดียวกันหลวงพ่อก็เลยตื่นขึ้นมาก็ไล่สดปรากฏให้เห็นให้มีให้เป็นอยู่ปรากฏให้เห็นให้มีให้เป็นเช้าวันต่อๆไปก็เช่นกันเช้าแล้วก็สายแล้วก็เย็นแล้วก็มืดแล้วก็แจ้งอยู่ลักษณะอย่างนี้มันก็เป็นของมันมันจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนี่หลายๆคนเนาะอยู่ทางไหนบ้างติดตามเนาะก็ขอบอกขอบใจทุกท่านทุกคนที่มาหาหลวงพ่อทั้งระทับพระเนมด้วย20กว่าลูกรวมด้วยกัน20 21 22 22ลูกรวมกฐินนะก็มารวมกันเมื่อวานเนี่ยวันนี้หลวงพ่อรีบมาจะไปนู่นไปหาลูกน้องอยู่ที่วรรณานุเขียนก็ไปแวะจริงๆเก็บภาพมาด้วยนะเก็บภาพมาเมื่อเช้าหลวงพ่อไปแวะที่คุยกับศักดิ์สยามพระชมพูก็ทอดกฐินอยู่ที่บ้านนั่นนะที่บ้านนานุเขียนน้องพ่อก็เลยแวะคุยก็ยังนั่นอยู่แต่ก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะยังแข็งแรงอยู่น้องพ่อก็บอกกล่าวนะยังแข็งแรงอยู่ศักดิ์สยามเพชรชมพูไม่ใช่น้องพ่อเก็บภาพมาอยู่แต่น้องพ่อ
ไม่ค่อยได้หัดส่งนะไม่ได้หัดส่งก็ไปเมื่อเช้านี้ไปด้วยกันสามรูปไปสมทบเสร็จจากทอดกฐินที่บ้านทินในวัดหลวงพ่อก็เลยมาก็เลยแวะที่บ้านเข้าไปในบ้านนะไปในบ้านศักดิ์สยามเพชรชมพูอัธยาศัยดีเป็นเขาเรียกว่านักร้องผู้ลือนามศักดิ์สยามเพชรชมพูศักดิ์สยามเพชรชมพูนะรู้จักกับหลวงพ่อดีรู้จักกันดีเลยแหละบางสิ่งบางอย่างก็ฝากฟังเจอโควิดที่นี่เจอโควิดยุ่งเลยยุ่งเลยอย่างนี้เจอโควิดนางนาเข้าเมื่อเช้าพูดถึงพรศักดิ์สองแสงอยู่ที่แวะที่คุยกันก็คุยได้สายบันเทิงสายนักร้องเหมือนเนาะพูดถึงตำรับอ้าวก็แวะมาไม่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่นี่เรื่องใกล้ตัวที่นี่คือหมายถึงว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่คิดดีไหมคิดได้แล้วลงมือทำดีหรือยังไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งนะคิดดีๆแล้วทำดีเลยทำดีก็ฝึกดูจิตของตัวเองนั่นแหละดูจิตดูอารมณ์ของตัวเองขณะนี้มันหงุดหงิดไหมเป็นต้นมันพุ่งซ่านไหมมันหงุดหงิดไหมมันวุ่นวายไหมความวุ่นวายนะพูดอย่างพูดง่ายนะต้องเข้าใจต้องอย่างน้องพ่อก็ฝึกมาตั้งนานหลายปีดีดักเขาว่าหลายปีดีดักพวกเราไม่ได้ฝึกเลยมันก็เกิดปัญหาตรงนั้นเลยคนที่รับชมทีนี้คนที่รับชมบางทีก็รุ่นราวคราวเดียวบ้างแต่บางทีก็เป็นพระเจ้าพระสงฆ์บางอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อใหญ่บุญเหลืออย่างนี้ต้นท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะอาวุโสก็ด้วยความเคารพอะไรลักษณะถ้าเป็นผู้น้อยบวชทีหลังหลวงพ่อใช้คำว่าพันเตก็ว่าเขาพันเตอาวุโสอะไรลักษณะเป็นผู้บวชทีหลังเรียกว่าอังกฤษเรียกว่าพันเตโดยความนับถือผู้พันเตพันเตคือข้าพเจ้าเราก็มีโอกาสพันเตได้แต่ตลอดไปเพราะว่าคนที่บวชก่อนเราก็มีทั้งเยอะแยะคนที่เกิดก่อนเราก็มีทั้งเยอะแยะอะไรนะจ๊ะเราไปเจออีกรุ่นหนึ่งแล้วก็เป็นพันเตเป็นเด็กไปเฉยเลยอย่างหลวงพ่อไปเจอหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่สองใหญ่เลยนะไปเจอหลวงพ่อเลยเป็นหลวงพ่อน้อยเข้าไปเป็นหลวงพ่อน้อยไปทันทีเลยทันตาเห็นอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปคิดให้มันมากยิ่งกว่านั้นเลยสิ่งที่เราทำอยู่เราหามาเนี่ยถ้าเป็นกองนี่คงยังเป็นตะกองบุยกองใหญ่แล้วที่หามาแล้วมันไปไหนหมดหดหายไปไหนมันไปใส่แน่ที่หามาสิหามาได้มาไปใส่แน่คือเป็นหนี้เป็นสินคำบ้านคำเมืองคำมาคืนบางอย่างหนึ่งอะไรเนาะเป็นนี่เป็นสินเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยถ้าทำอะไรบ้างทำไมต้องเป็นนี่ทำไมไม่ขนขวายไม่ใส่ใจนี่คุณงามความดีคุณงามความดีที่มีที่ปรากฏอยู่หลวงพ่อเป็นเข้าที่เข้าทางนะถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์นะหลักการหลักเกณฑ์วันนี้หลวงพ่อพบปะไม่มากนะเพราะว่าน้องพ่อจะไปเล่นจงกรมไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ธรรมะนั่นเองคงไม่นานเอาแค่นี้ก่อนนะท้ายที่สุดดูลมชมวิวไปก่อนนะครับคุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะสาธุสาธุสาธุ